ไขมันวิตามินและแร่ธาตุต่างๆเท่านั้นยังไม่พอนะคะปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังช่วยให้เราสามารถเพิ่มคุณค่าของสารอาหารในไทยเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคได้อีกด้วยค่ะนั่นก็คือการผลิตไข่สุขภาพโอเมก้า3นี้ล่ะค่ะครับไข่สุขภาพหรือไข่โอเมก้า3ครับก็เป็นไข่ที่มีความพิเศษเหนือกว่าไข่ธรรมดาครับคือมีปริมาณของกรดไขมันโอเมก้า3ในปริมาณที่มากนะครับ200ถึง250มิลลิกรัมนะครับขณะเดียวกันก็จะมีคอเลสเตอรอลที่ต่ำกว่าปกติคือประมาณ180มิลลิกรัมนะครับนอกจากนี้กระบวนการผลิตก็ยังเน้นในเรื่องของการไม่ใช้สารปฏิชีวนะไม่ใช้สารเร่งสีไข่แดงนะครับแล้วก็ยังคำนึงถึงความสดเป็นประการสำคัญท่านผู้ชมคะข้างซ้ายของเอ็มนี่คือไข่ธรรมดานะคะส่วนข้างขวาคือไข่โอเมก้าค่ะเมื่อมองจากภายนอกแล้วเนี่ยจะเห็นว่าไม่ต่างกันเลยนะคะอาจารย์คะแล้วข้างในต่างกันยังไงล่ะคะครับเราไม่สามารถจะบอกความแตกต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในด้วยลักษณะทางกายภาพนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือการวิเคราะห์ทางเคมีนะครับโดยการที่เราวิเคราะห์ชนิดแล้วก็ปริมาณของกรดไขมันโอเมก้า3นะครับที่อยู่ในส่วนของไข่แดงซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะมีกรดไขมัน EPA หรือ DHA เนี่ยประมาณ200ถึง250มิลลิกรัมต่อฟองแล้ว EPA กับ DHA นี่ต่างกันไงแล้วเราจะหาทานได้ที่ไหนคะEPA DHA นี่เป็นกรดไขมันตระกูลโอเมก้า3นะครับแตกต่างกับตรงความยาวของขนาดความยาวของตัวกรดไขมันนะครับ EPA นั้นจะมีคาร์บอนจำนวน20อะตอมแต่ DHA จะมี22อะตอมนะครับตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางชีวภาพของร่างกายนะครับ EPA จะช่วยในเรื่องของการป้องกันพวกที่หลอดเลือดจะติดตันนะครับคุณสมบัติของเขาคือทำให้หลอดเลือดขยายตัวแล้วก็ป้องกันการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ให้ผลดีต่อคนไข้ที่มีปัญหาในเรื่องของหลอดเลือดติดตันนะครับส่วน DHA นั้นจะเป็นกรดไขมันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาการทางสมองทางการมองเห็นแล้วก็ทางพัฒนาการของระบบสื่อสารของเด็กนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่อยู่ในครรภ์แม่นะครับ3เดือนสุดท้ายจนกระทั่งถึงอายุ2ปีนะครับซึ่ง EPA กับ DHA หรือกรดไขมันโอเมก้า3ทั่วไปเนี่ยก็จะหาได้นะครับจากอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ทะเลครับพวกสาหร่ายทะเลหรือว่าพวกแพลงก์ตอนที่อยู่ในทะเลน้ำลึกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพวกนี้สร้างขึ้นมาเนี่ยสัตว์ทะเลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นปลาครับเป็นปลาหมึกนะครับหรือว่าพวกหอยต่างๆเนี่ยก็จะไปกินพวกสาหร่ายทะเลหรือว่าแพลงก์ตอนพวกนี้ก็จะมีการสะสมของกรดไขมันพวกนี้ในตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะมากเพราะฉะนั้นเมื่อคนไปบริโภคผลิตภัณฑ์จากทะเลทั้งหลายเนี่ยก็มักจะได้กรดไขมันโอเมก้า3ตามมาด้วยแล้วในคนที่แพ้อาหารทะเลหรือว่าคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยเขาจะรับประทานโอเมก้า3ได้จากที่ไหนอีกบ้างคะอย่างที่เรียนนะครับว่าค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่าในสัตว์เนี่ยหรือว่าในพืชชั้นสูงเนี่ยมีการสร้างโอเมก้า3ได้น้อยนะครับสร้างได้น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเจอบ้างนะครับในสัดส่วนที่น้อยในพวกตัวเหลืองนะครับหรือว่าข้าวโพดก็ยังมีอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็คงไม่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงเอากดไขมันโอเมก้า3เนี่ยนะครับใส่ลงไปในไข่เพื่อให้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ผู้บริโภคเนี่ยสามารถจะได้รับโอเมก้า3อีกทางนึงจากไข่ค่ะแล้วอาจารย์มีวิธีการผลิตไข่โอเมก้า3ยังไงบ้างคะเราใช้วิธีการผ่านทางอาหารนะครับคือผลิตอาหารที่มีกดไขมันโอเมก้า3ในปริมาณที่มากพอในอาหารไก่นะครับโดยที่เราใช้ของเหลือจากผลิตภัณฑ์หรือของเหลือจากอุตสาหกรรมปลากระป๋องนะครับก็คือตัวน้ำมันปลาทูน่าดิบนะครับเราผสมลงไปในอาหารในอัตราส่วน 3% ครับแต่เนื่องจากว่าพวกนี้มันเป็นของเหลวเราเลยต้องผสมล่วงหน้ากับพวกข้าวโพดหรือว่ากากถั่วเหลืองก่อนนะครับเพื่อมันเข้ากันได้ดีแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปผสมในถังผสมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีกรดไขมันโอเมก้า3ที่กระจายตัวอย่างทั่วถึงในอาหารนี้วิธีการให้อาหารเนี่ยเราก็ให้อย่างปกตินะครับก็คือวันละ2ครั้งนะครับเช้าเย็นนะครับแต่ทั้งนี้เนื่องจากว่ากรดไขมันโอเมก้า3เนี่ยเป็นกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวแล้วก็มีความไม่อิ่มตัวสูงมากก็จะหืนได้ง่ายนะครับเพราะนั้นจุดสำคัญก็คือต้องเน้นเรื่องความสะอาดของรางอาหารกับรางน้ำเป็นพิเศษนะครับก็ต้องหมั่นทำความสะอาดนะครับ
ไข่ไก่นี้นะคะเป็นอาหารที่อยู่คู่กับชีวิตมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดจนสิ้นอายุไขในวัยเด็กเนี่ยนะคะพ่อแม่ก็มักจะบำรุงลูกด้วยไข่และเมื่อโตขึ้นไข่ก็ยังเป็นอาหารที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีแต่ถ้าหากจะต้องหลีกเลี่ยงการบริโภคไข่เมื่อมีอายุมากขึ้นแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะที่จะต้องสูญเสียคุณค่าอาหารที่ดีชนิดหนึ่งไปแต่ไข่โอเมก้า3นี้นะคะเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยเพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดีของทุกๆคนค่ะ